กลับกันเถอะเนี่ยเห็นไหมมึงกูงงเลยนะเว้ยว่าทำไมอยู่ไหวเขาถึงชะงักถอยกลับไปแบบนั้นอะคือกูเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าตกลงเขายังไงกูกันแน่เพราะว่าก่อนหน้านี้นะเว้ยเขาเพิ่งเคยชวนกูไปที่คอนโดเขาตามคำแนะนำของมึงเลยมึงจำได้ใช่ไหมจำได้แล้ววันก่อนเนี่ยเขาเพิ่งตกลงมานอนค้างห้องกูแต่ทำไมวันนี้เขาถึงปฏิเสธกูวะกูว่าคุณเพื่อนไหวนี่เขาแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดยังไม่รู้ว่ามึงถึงว่าเนาะทั้งชีวิตนี้มีผัวแค่3คนเองอะมึงถือว่าเป็ดรู้แล้วว่าทำไมคุณหวายเนี่ยถึงไม่ยอมจูบเฮียทำไมวะเพราะเฮียปากเหม็นไงโอ้ยปากเหม็นกับป้ามึงดิถ้ามึงปากเหม็นจริงเว้ยกูอยู่กับเพื่อนมากี่ปีละพวกมึงต้องทักกูบ้างดิเป็ดแค่เกรงใจเฮียไงเป็ดจะเป็นลมหลายรอบแล้วเนี่ยแต่กลัวเฮียเสียเซลเดี๋ยวโอ้ยเป็ดล้อเล่นก็ได้มั้งจะตบอย่างเดียวเลยก็เป็ดไม่อยากให้เฮียเครียดอ่ะเป็ดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณหวายเนี่ยถึงไม่ยอมจูบเฮียโล่งใจใช่ไหมล่ะที่รู้ว่าคุณตั้มกับคุณหวายเขาไม่ได้จูบกันนะโล่งใจอะไรล่ะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันสักหน่อยทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะจ๊ะในเมื่อเขาสองคนยังไม่ได้จูบกันเราเนี่ยก็ยังมีหวังไงบอกแล้วไงว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวอีเจ๊เอาจริงนะเว้ยในมุมของผู้หญิงอ่ะมึงคิดว่าทำไมหวายถึงปฏิเสธกูวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมึงแต่ถ้าเรื่องนี้เป็นกูนะเว้ยกูบอกเลยช่วงเวลาที่มันเข้าได้เข้าเข็มแบบนั้นอ่ะมึงอย่าว่าจะจูบเลยรถมึงขับไม่ได้แน่ชกพังเลยชกพังเป็นอยากชกพังเดี๋ยวช่วยมันทำให้ชกไปพังหน่อยดีอุ้ยได้สิให้อาม่ามึงไปรำไทยเก๊กบนรถมึงไหมล่ะชกได้ปังไอ้ห้าเป็นอีกแล้วแต่อีตั้มเรื่องคุณเพื่อนหวายเนี่ยที่อยู่ดีเขาก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนขนาดเนี้ยกูว่านะเว้ยต้องมีอะไรสักอย่างวะเอาเป็นว่าสู้สีไทยเฮาอย่างกูเนี่ยจะพิสูจน์ให้เองพี่เจ๊กูว่าเรื่องเนี้ยมึงต้องพิสูจน์หรอกเดี๋ยวกูโทรหาหวายดีกว่าว่าเขาเป็นอะไรเฮ้ยมึงมึงจะไปโทรทำไมตรงระเบียงวะมึงก็โทรตรงนี้ดิจะได้ยินด้วยมึงเรื่องนี้มึงสองตัวไม่ต้องยุ่งเลยนิ่มกลับไปแล้วในตั้มเขานิ่มๆและตอนแรกบอกว่าไม่กล้าปีนกลับไปความตกใจมันอาชันมาไงจ๊ะคนเงินไม่เคยดูข่าวหรอที่บ้านไฟไหม้แล้วแบกโอ่งแบกตู้เย็นออกมาต้องมาพูดมากเลยช่วยฉันด้วยค่อยรับความผิดเอาคุณเอ้านี่คุณมาทำอะไรเรียงห้องผมอ่ะฉันน่ะจะปีมาบอกนายว่าอย่าคิดมากนะฉันเป็นกำลังใจให้นายกับคุณหวายนะโอ้ห่วงใยห่วงใยถึงขั้นปีนมาเนี่ยเอาจริงๆเลยนะคะหน้าคุณพี่เดิงเนี่ยตบไม่เจ็บแล้วนะคะเอ้าทำไมล่ะเจ๊หน้าด้านยังไงล่ะพูดมาได้ยังไงปีระเบียงมาเขาเป็นห่วงเขาเรื่องราวระหว่างคุณตั้มคุณเพื่อนหวายอย่างนี้เหรอเฮ้ประตูก็มีไม่เดินมาบอกดีๆล่ะคะก็คือเมื่อกี้เอิงตากผ้าอยู่อะค่ะแล้วผ้าเช็ดตัวมันก็ปลิวมาตรงนี้พอดีเอิงก็เลยต้องปีระเบียงมาเก็บอะค่ะไหนผ้าเช็ดตัวค่ะปลิวกลับไปแล้วค่ะโอ้มันปลิวอะไรง่ายจังเลยค่ะอย่าไปซื้อนะคะผ้าแบบนี้ปลิวง่ายจังเลยเนี่ยแผลขนาดนี้เอาจริงๆนะไม่ใช่แค่หน้าตกไม่เจ็บแล้วนะคะ10ล้อทับหน้ายังไม่เป็นอะไรเลยค่ะโหนี่เกิดปีแผลป่ะคะเนี่ยคุณนางเอ๋ยจ๋าเลิกแถเธอจ้ะยิ่งแถฉันก็ยิ่งอายแทนนะจ๊ะยอมรับกับคุณคนเข้าไปเลยจ้ะว่ามาแอบฟังง่วงอีกแล้วอะค่ะเดี๋ยวเอิงขอตัวกลับไปนอนก่อนนะคะนอนหลับไม่เพียงพอนะคะง่วงบ่อยมากเลยค่ะ
จ้า